ีนะครับผมมีใครรับซื้อแผ่นชิปไหมครับไหมสวัสดีทุกคนในเพจ Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ YouTube ด้วยกี่แผ่นน่ะก็เท่าพี่อ่ะเฮ้ยไม่เท่าไม่หนาขนาดนี้โอ้โหออกออกก่อนเออก็จะใส่ให้ถึง14เมื่อกี้มันรอบมันเลยครับเมื่อกี้มันประมาณ 14,000 รอบ 14,000 รอบรอบยังไม่ถึง 10,000 รถไปรถ200รอบพอเนี่ยยังงั้นใส่ตั้ง20แผ่นให้พอ 200,000 ให้ได้เออเอาเดี๋ยวเมื่อกี้มาไม่ทันนะครับเขาลองอยู่เดี๋ยวลองจะพังอยู่แล้วลองจะพังเขาดูจะวิ่งได้ป่ะรอบนี้เมื่อกี้สะอึกไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรลองใหม่ก็ได้เดี๋ยวซึ่งตัวนี้ลูกเท่าไหร่ลูกก็7ลูกก็7 104เดี๋ยวลองใหม่นะครับผมถอดแผ่นชิมออกเมื่อกี้ใส่ไปแล้ว12แผ่นเดี๋ยวออกแผ่นนึงนะครับใส่วินหน้า5เมื่อวานที่ลองใส่4ครึ่งนะครับของ2แผ่นเหลือ13เหลือ13เอ้ยไม่ได้ใส่เพิ่มอันนี้ไม่ใช่ขุบผมนะครับอันนี้เป็นขุบปีศาจอะไรงั้นมันนี่แหละโอเคต้องเจอขุบผมเออขาดครึ่งเลยเนี่ยแล้วผมขาดครึ่งเลยเนี่ยบอกให้โอ้ยเออดูว่าจะบิดหมดแล้วเนี่ยแต่ไม่เคยทำผิดหวังขุบตัวเนี้ยใช่ไม่ผิดหวังแน่นอนยกยังไม่ไหวเลยโอ้โหยกกันหนักอึ้งยกกันหนักพิศาลองกันไหมวันนี้ไม่ลองไม่ลองทำไมกลัวขุบแต่ไม่เหมือนขุบผมอันนี้มันจะเสียวหน่อยหน่อยเนี่ยพี่สมคิดเขาชินแล้วเขาชินแล้วเขาชินขุบใครขุบมันทำอะไรพิศาลทำอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับเขาละเครื่องอะแล้วเขาทำเขาเองเนี่ยอาการมันแบบเบี้ยวแก่เดี๋ยวเผื่อมีใครคอมเมนต์แนะนำมาได้นะครับผมทางเบื้องบนก็บอกว่าให้ตั้งมาร์คผิดแคมอ่ะขยับอีกนิดนึงขยับแคมให้มาร์คผิดเอาเพี้ยนไปอ่ะมันจะไม่เพี้ยนไปใหญ่เลยมาถามไปสมคิดดิ เขาทำมาตั้งแต่เริ่มที่เราจะพอกที่เราจะเตียมันมีมันก่อนหน้าโซนนั่นนะคือเขาบอกอย่างนี้คือหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปแต้มทีเดียวแค่นั้นเองแต่ว่าแต่ให้เรามาแต่งที่องศาแคมเมามีคนมาบอกมาประมาณนั้นประมาณนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากรับดีๆแล้วมาบอกกันบางคนนี่ไม่ยอมบอกมันเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรให้มาร์กรอทวงตั้งมาร์กผิดยังไงไฟมันตึงเกินไงไฟมันตึงเกินเกี่ยเอาแผ่นชิมออกไปลองก่อนแล้วถ่ายก่อนแหมขุบก็น่ากลัวร่อนไหมเนี่ยไม่ใช่มันร่อนไหมลูกมันยาวมาหน้าเมื่อเวลาขับไปแล้วเลี้ยวมันร่อนไหมเดี๋ยวน้ำเพื่อร่อนสามเมื่อก่อนเผื่อมันร่อนขับ2แล้วอ๋อดับเป็นไงลืมอะไรอีกวะตึงมันเบรกปุ๊บมันดับเลยสายพานมันตึงสายพานมันตึงจัดเท่าไหร่นะ20 30นาทีแล้วไปเกียร์2
าร้องก่อนสิร้องก่อนแล้วถึงแล้วลองดูดิลองดูพี ลองพี โอ้ไปเป็นหลุมเลยอ่ะวิ่งข้างดอนนี่ไม่วิ่งหน้าดอนน่ะมาแล้วนะครับฟันก็ยังไม่ไหลว่าดีกว่าตอน12แผ่นนะครับเพราะว่าตอน12แผ่นนะเสียงมันขึ้นไม่สุดนะครับเอาไม่กล้าเลี้ยวกล้าวิ่งเลยครับเลยแหละผ่านตึงไปนะครับเฮ้ยเป็นยังไงผ่านตึงจัดเข้าเกียร์ไม่ได้เลยดีกว่าเมื่อวานเลยลองสี่ครึ่งดิโอเหลือเลยสี่ครึ่งครับบาลาไทยเลยน้องสี่ครึ่งเหรอสี่ครึ่งมันแล้วจะดับทำไมมันใส่เกียร์ไม่ได้ยังไม่ได้ตอบยังแต่คือเดี๋ยวลองใส่สี่ครึ่งก่อนนะครับผมไก่ใส่สี่ครึ่งดีกว่าเดี๋ยวลองก่อนนะครับเดี๋ยวผ่านตึงนะเมื่อกี้ที่ว่าโยกเกียร์ไม่ได้ว่าใส่ยากนะแต่พายมันตึงพอตึงปุ๊บเราเกียร์เราใส่ไม่มันติดนะครับเราไปเปลี่ยนก่อนดีกว่าเดี๋ยวคราวนี้ลองสี่ครึ่งนะครับขับโดยพี่เอเหมือนเดิมเสียงนะเกียร์2นะครับมันก็สุดเสียงไปเฉยอ่ะเป็น4ครึ่งอ่ะมันไม่ได้มีควันเลยนะครับจะวางยาฆ่าผมนะครับเมื่อกี้ใส่สลักข้างเดียวโอ้ตายแล้วจะปาด้านี่เลยคือมันต้องสุดแค่นี้เองครับฉันว่านะไม่รู้ดิรอบมันไม่ได้เยอะนะคือแม่รอบสูงมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นอ่ะมันเร่งไปกำลังรอบสูงไม่มีอ่ะต้องลองเปลี่ยนทุกสามอ่ะเราตัดน้อยเดี๋ยวให้ช่างนี่เสียบปิ๊บเลยเป็นไงจังโอ้จะเดินเบาอ่ะรถแรงจะเดินเบาเป็นไงไม่เป็นไงหรอไปเทสเฉยๆอ๋อรถเป็นออกกูหา
าจารย์ต้นอาจารย์ช่างนี้นะครับผมช่างนี้ช่างนี้ช่างนี้เราดีป่ามาข้ามนะครับช่างมาดูอาการหน่อยอาการนี้เป็นยังไงเป็นลักษณะแกมดีที่สุดไม่มาเดินเบาได้อ้าวดับเอาเอาเอ้ยติดไหนติดแล้วติดนึกเลยน่ะเป็นไงช่างดีก็ดีฮะช่างก็ช่างดีก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวกลับไปไปแก้ใหม่นะครับยังไม่เข้าที่นะผมเห็นสมคิดก็ว่างั้นเนาะอาจจะไปทำไปลองโอ้โหเฮ้ยๆอะไรอะไรมันไม่ใช่สยามเฮ้ยตกใจทําไมหงายท้องไปขุบก็เด้อมันลีลายเยอะจริงๆไอ้ตัวนี้ไปเดี๋ยวขาดิก็นี่นะครับผมก็อย่างที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับมาดูเอานะครับผมน่าจะกลับเอาไปทำกันนะที่แดนเอาไปทำอีกไหมเอาไปแก้อะไรอีกไหมแก้แคมป์ใหม่แก้แคมป์ใหม่เดี๋ยวไปแก้แคมป์ใหม่นะครับออกไปไหนอ่ะลองวิ่งลงลองตั้งลงลองได้ลงไหมอ๋อไหนเดี๋ยวลองได้ลงขึ้นคณะเด้อแหมถึงคณะไม่ได้อย่างขึ้นอย่างเดียวเลยโอเคครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบแค่นี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมอาจจะมีภาคต่อไปนะครับติดตามรอชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ